คลิปนี้ผมจะมาสรุปการเล่นเทอร์เรียสายโจมตีระยะใกล้ในแบบของผมเองสำหรับใครที่อยากดูแบบละเอียดก็ไปหาดูได้นะในซีรีส์มีอยู่12ตอนไปกันเริ่มมาก็แน่นอนครับตัดไม้ก่อนเลยโอ้ข้างๆเราแม่งมีต้นไม้ใหญ่ด้วยอ่ะต้นไม้ขนาดยากครับแล้วก็เจอเข้าให้กับต้นไม้ยากองไม้กองแรกก็ได้อุปกรณ์ประจำสายมาเลยลงสำรวจต้นไม้ต่อสำนี่ไงกูว่าแล้วมีโอกาสได้สัมมอนโอ้โหแล้วออฟดีด้วยไงโคตรน่าเสียดายเลยลงมาใต้ต้นไม้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากเลยตัดสินใจกลับขึ้นไปข้างบนมาดูความเฟี้ยวของบูมแรงกันปาไปนี่ดาเมจ9อุ๊ยกลับมากลับมาโดดมาดูมายืดปานี่มันทำดาเมจได้รัวเลยนะเดินมาสักพักก็เจอกับไบโอมหิมะเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับสายมิลลี่ที่จะหาอาวุธดีๆมาใช้หาอะไรมาป้องกันตัวก่อนตอนนี้ดีเฟนซ์3ดีเฟนซ์3แล้วก็ดาบเลยสตองด้วยตอนนี้มีชุดเกราะและอาวุธที่พอจะป้องกันตัวได้แล้วแค่นี้ก็พร้อมที่จะลุยถ้ำน้ำแข็งแล้วลงมาไม่ทันไรก็เจอเข้ากับบ้านเลยครับแต่น่าจะได้ที่ในหีบไม่ใช่อาวุธแต่เป็นเครื่องประดับที่จะทำให้เรายืนบนน้ำแข็งได้ก่อนน้ำแข็งนะครับมันมีอาวุธอยู่หลายประเภทมากๆเลยซึ่งหนึ่งในนั้นคือดาบน้ำแข็งและคือเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวในตอนนี้ในเมื่อบ้านหลังแรกไม่ได้อะไรก็สำรวจต่อและแล้วก็ต้องการดาบอยู่แล้วนี่คือหนึ่งในดาบที่โคตรจะดีต่อต้นเกมผมบอกเลยสองสว่างรอบตัวได้แถมยังตีไกลได้อีกด้วยเป้าหมายในการลงท่าน้ำแข็งเสร็จสิ้นที่เหลือก็ทำการฟาร์มทรัพยากรเพิ่มเติมวิ่งเร็วอ่ะโอ้มึงอีกแล้วโอ้ยที่ซัมมอนโอ้ยโอ้แล้วก็ได้ขวดเพิ่มจังหวะการกระโดดมานะโคตรจะดีเลยจากนั้นก็เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ตายจะได้แต่ด้วยความที่สำรวจยังไม่หนำใจเลยกลับมาฟาร์มที่เวลหิมะต่อแล้วก็ได้อาวุธประจำสายมาอีก1ชิ้นบูมแมลงน้ำแข็งดีอยู่นะเป็นสายมิลลี่โอ้ยดีมันนี่โอ้ดาเมจแรงสัสๆอ่ะบอกเลยว่าดาเมจเวอร์มากๆแล้วก็ใช้เวลาส่วนมากไปกับการฟาร์มกลับขึ้นมาก็สร้างบ้านเพื่อจะได้ NPC มาในครอบครองผลจากการฟาร์มอย่างหนักหน่วงก็ได้ชุดเกาะทองส่วนกางเกงเป็นถังเซนและไอเทมที่เพิ่มความพิวไหวอย่างฮุกหลังจากนั้นก็ไปสำรวจเกาะลอยฟ้าครับเป้าหมายคือจะหาอาวุธใหม่และเครื่องประดับเฟี้ยวๆมาใช้เกาะแรกก็ได้เครื่องประดับมาเลยครับเครื่องประดับนี้กันตีนกระแทกดินเกาะที่2มาแล้วครับอาวุธประจำสายดาบดาวตกหรือ Star Fury แกว่งดาบพร้อมกับเรียกดาวตกออกมากระแทกหัวมอนสเตอร์เกาะที่3ก็ได้ลูกโป่งเครื่องประดับที่กระโดดสูงขึ้นนี่นึงแค่นี้ก็ได้ของที่ต้องการมาครบละไม่ว่าจะเป็นอาวุธใหม่และเครื่องประดับโหดๆต่อไปคืออยากจะสู้บอสสักตัวครับและบอสนั้นคือ King 3กลับมาที่เวลมหิมะอีกครั้งเพื่อมาคราฟที่เรียกบอสที่แท่นบูชาวางแคมป์ไฟเพิ่มอัตราการรีเจนเลือดสักหน่อยส่วนพื้นที่สู้น่ะเหรอไม่จำเป็นมาไอเดมที่ผมจะไปสู้ด้วยคือสตาร์ฟูรี่อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ฝั่งโอ้ยโอ้ยโอ้โหวาร์ปมาอย่างนี้เลยเหรอฮึบฮึบโอเคโอเคอ่ะก็โอเคมาค่อยๆทำดาเมจไปนะไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเราดาเมจทีละ30อ่ะก็พอแรงอยู่นะก็พอแรงอยู่ยิงเออถ้าเราค่อยๆต่อมันทีละอย่างนี้ก็เข้าท่าอยู่นะโอเคโอเคตีไปอยากจะดาบไปกระแทกหน้าหน่อยปุ๊บโอเคโอเคโอเคหลบตีโอเคโอเคอึ๊บมาตีโอเคตีโอเคหลบใช้ได้ทำดาเมจทีละนิดทีละหน่อยครับมาฮึบลบมาฮึบตีอู้ยแรงเดี๋ยวลบกันโอเคตีไปวับเรียบร้อยวับมาตีโอเคไหวครับไหวอย่างนี้ไหวมันครึ่งหลอดแล้วเอ้ยลบสลามลูกน้องอันตรายมากมันวับโอเควับมาทำไมให้อายบ้านนาเร่านวลน้องยิงเอ้ยวับเรียบร้อยมาตีโอ้ยเดี๋ยวจะตายมาไหวครับค่อยทำดาเมจไปเดี๋ยวรอเราหลบจนกว่าน้ำยารีเจนเลือดเราจะพร้อมนะปึ๊บโอเคล็อกเป้าเอ้ยอย่าเพิ่งล็อกเป้ากินกระลำล็อกเป้ากินกระลำอู้จะตาย4 วิขอรีเจนเลือด4 วิขอรีเจนเลือดโอเคมาสู้ต่อปึ๊บเฮ้ยอุ้ยเกือบตีเหลือ700โอเคหลบเฮ้ยอย่าโดนสลามโอเคเกือบโดนลูกน้องละเรียบร้อยมาเฮ้ยมัน
มันเร็วขึ้นปะเนี่ยมันเร็วขึ้นปะเนี่ยผมอยากกราวิตี้เหลืออีก30วิครับฮึบโอเคโอเคสงสัยต้องตีมันบ้างแล้วอ่ะฮึบฮึบมา400 400 400 400 400 400น้ำยากราวิตี้เหลือ19วิโอเคน้ำยาตัวแบกเรากำลังจะหมดครับคุณผู้ชมมามาฮึบฮึบขอเล็งเป้าขอเล็งเป้าฮึบมามาฮึบฮึบควบคุมเองเลย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 30 30 30โอเคโอเค60 60 60 60ตัวกระแทกเลยได้ไหมตัวกระแทกเลยได้ไหมเรียบร้อยวู้ฮู้จบไปกับบอสตัวแรกโคตรจะปวดหัวเพราะบอสเหรอเปล่าน้ำยากราวิตี้ถุงบอสตัวนี้มีของที่โคตรจะจำเป็นมากๆสำหรับผมนั่นคือรอยัลเจลเครื่องประดับจากถุงบอสสลามที่จะทำให้สลามเป็นมิตรกับเรามันจะทำให้ผมลงป่าจังเกิลได้สบายโคตรแล้วของแถมจากถุงก็ยังได้สัตว์ขี่สลามที่โคตรจะ OP จบตอนแรกไปหลังจากนั้นก็ฟาร์มของเล่นชิ้นใหม่เป็นบูมแมลงเอนชานที่คราฟค่อนข้างจะง่ายนะแล้วก็มาฟาร์มค้างคาวเห็นเพื่อจะเอาบูมแมลงจากมันในสิ่งที่ดรอปกับเกินคาดตัวนี้มีโอกาสดรอปอ้าวเดี๋ยวแบทแบทอาวุธประเภทโจมตีระยะใกล้เวลาโจมตีจะดูดเลือดให้เพลเยอร์นิดหน่อยแถมโจมตีโคตรช้าเลยนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการของที่ผมอยากได้มีโอกาสดรอปอยู่แค่ 2% เท่านั้นและก็ฟาร์มจนได้มันมาโอเคได้ไหมได้ไหมได้แล้วบูมแมลงเห็ดจากนั้นก็บูมแมลงทั้ง3ประเภทมารวมกันบูมแมลงน้ำแข็งบูมแมลงเห็ดบูมแมลงเอ็นชาร์ดจะได้ไตมแมลงมาเป็นบูมแมลงที่สามารถคว้างออกไปได้ถึง3ชิ้นตอนนี้ของค่อนข้างที่จะพร้อมสู้บอสลูกตาแล้วที่เหลือคือทำพื้นที่สู้เท่านั้นเองเป็นพื้นที่สู้ที่รู้ลาที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาเลยแหละหลังจากสร้างพื้นที่สู้เสร็จยังพอมีเวลาอีกเยอะก่อนจะมืดเลยตัดสินใจสำรวจฝั่งซ้ายทำให้เจอเข้ากับไบโอมทะเลทรายและป่าจังเกิลป่านี้เป็นป่าที่มีอาวุธเทพรอผมอยู่แต่ก่อนหน้านั้นขอตบบอสก่อนเดี๋ยวเจอกันบอกเลยเรียกมาโอเคปลาปลาปลาอุ้ยแม่งตัวใหญ่มากเลยว่ะตัวใหญ่มากเลยว่ะทึบอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคโอเคผมเซียนแล้วผมเซียนแล้วผมใช้พื้นที่สู้อันนี้เป็นแล้วเอ้ยโอ้โหไม่ได้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 ทึบอุ้ยลบลบลบมามาเออบูมแมลงก็ใช้เทพอยู่นะใช้เทพอยู่นะทึบทึบโอ้โหดูดิแม่งฮุกไปไกลมากอ่ะทึบการจังหวะดีๆการจังหวะดีๆฮึบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายิงยิงฮุกยิงฮุกยิงเอ้ยจุ๊บปึ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 ๊บฮึบโอเคมันคงทำอะไรผมไม่ได้อึ๊บโอเคลบลบลบแปลงร่างแปลงร่างนี้ยิงฟรีครับยิงฟรียิงฟรียิงฟรีฮึบโอเคมามาลบ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 โอ้ยลูกน้องเยอะมากเลยว่ะทำไงดีวะทำไงถึงจะฆ่าลูกน้องมันได้วะฮึบฮึบฮึบล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 บฮึบโอ้ยเจ็บ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 ยายามันจะพุ่งมันจะพุ่งมันจะพุ่งพุ่งมาพุ่งมาพุ่งมาสิพุ่งมาสิฮึบฮึบฮุกมาฮุกมาเอ้ยฮึบ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 อุ้ยหลบอึบอึบโอเคเย็ดเย็ดเย็ดโอ้โหการฮุกการฮุกโอ้โหโอ้โหอุ้ยหลบหลบหลบหืมโอ้โหทำไมผมไม่รู้วิธีการสู้บอสแบบนี้ตั้งแต่นานฮึบฮึบโอ้โหกูผิวมากกูผิวมากฮึบฮุกมาฮุกมาฮุกมามามึงมามึงมามึงมาฮึบหลบโอ้ยเจ็บ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 ตีไปตีไปเลือดละ300เลือดละ300เลือดละ300มึงทำอะไรกูมึงทำอะไรกูเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วดาวดับนี่โอ้โห สุดยอดนี่คือการรังแกบอสอย่างเห็นได้ชัดเปิดทุ่งบอสก็ได้โล่เพิ่มความผิวมาใส่จากนั้นก็มายึดพื้นที่ในป่าจังเกิลเพื่อจะได้ NPC เยอะๆและที่สำคัญจะได้เซฟจุดด้วยเพราะการลงป่าจังเกิลของผมต้องตายไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็ได้เวลาถล่มป่าจังเกิลเป้าหมายคือการรวบรวมเหล็กในสปอร์และเถาวัลย์ของ3อย่างนี้คือส่วนประกอบในการทำดาบเทพและของในหีบก็ดีใช่เล่นตามของได้พอสมควรก็จบตอนที่2ไปตอนที่3เมื่อส่วนผสมครบแล้วอย่ารอช้าครับ Bed of Grass วู้วู้ออฟดีด้วยอ้าวทำไมเยนี่ดาเมจเยอะกว่าวะไม่เป็นไรแต่ดาบมีเทพกว่าแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เพราะมันเสกไปมากไปได้ย่าได้วุฒิเทพมาแล้วที่เหลือก็คือของแต่งดีๆกลับไปที่จังเกิลอีกครั้งเพื่อหาถุงมือเขียวเป็นเครื่องประดับที่จะเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับเราเป้าหมายต่อไปคือบอสไบโอมไม่ว่าจะเป็นบอสสมองหรือบอสหนอนผมจะเก็บให้หมดตัวแรกผมเลือกที่จะสู้กับบอสสมองเบนออฟคาทูลูเพราะมันเป็นบอสไบโอมประจำโลกผมนั่นแหละระเบิดหัวใจทั้ง3ดวงเพื่อเลดบอสออกมาอยู่ไหนบัฟยาครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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 
เอออย่าพึ่งสิมึงอ่ะฮึบตีตีตีนี่ความโกของดาบเราคือมันตีได้หลายเป้าหมายนะโอ้ยเจ็บ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 มา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 สักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยไหมล่ะเออใครจะเข้าใกล้กูได้กูถามคิงเออมามามาเฮ้ยทำไมติดเดินช้าวะติดหอยทากมาสิมาสิอู้เจ็บ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 มามาไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเออเคลียร์ลูกน้องครับเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ติดมืดติดมืดเดี๋ยวเดี๋ยวฮึบมาโอเคเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอเคเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามาเลยอุ้ยแมงมุมแมงมุมแม่งเยอะมากอ่ะเฮ้ยติดอะไรตรงนั้นอ่ะก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเอ้ยโอเคถ้าลูกน้องมันหมดเนี่ยก็สบายแล้วนะบอสตัวนี้เออฮึบฮึบมาเหลือลูกน้องกันเดียวแล้วมามานี่มานี่นี่ฮึบโอเคเรียบร้อยก็เหลือแต่บอสแล้วนะอ้าวตาแตกเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นฮึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคเดี๋ยวขอแมงมุมก่อนขอแมงมุมก่อนโอเคล็อกเป้าครับล็อกเป้าแล้วก็ยืนอยู่เฉยเลยเนี่ยสบายละลองเอาบูมแมลงดิเออบูมแมลงก็เข้าท่านะเฮ้ยบูมแมลงเข้าท่าอยู่เออบูมแมลงมันใช้ยาวมาถึงตรงนี้ได้เลยนะดาบเอาตัวกระแทกเลย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 หมาเอาตัวกระแทกเอาตัวกระแทกเรียบร้อยโอ้ง่ายผ่านบอสด้วยความง่ายดายของจากถุงบอสก็เป็นเครื่องประดับที่หลบการโจมตีได้1ครั้งก็มีแร่พอที่จะทำชุดเกาะไม้ใส่ครบชุดเนี่ยจะเพิ่มอัตราการรีเจนเลือดเป็นโบนัสและที่ขุดก็ตามมาไม่รอช้าเป้าหมายต่อไปบอสนอนสร้างโลกใหม่ที่เป็นไบโอม่วงใช้เวลาสร้างพื้นที่สักพักจากนั้นก็มายังโอเคเอ้ยลืมนี่ทำดาเมจครับทำดาเมจอึ๊บหมามึงมาเออ เป็นเทคนิคการสู้บอสที่แบบเออคือแบบเอ้ยลืมกดกระโดดอื้อปึ๊บมาเป็นการรังแกบอสต่างหากไม่ใช่วิธีการสู้หมาดีเฟนต้องเยอะๆครับเออเลือดต้องเยอะๆอ้าวเมทิโอตกเลยหุ้ยเหมือนจะตุยฮึบปึ๊บปึ๊บไม่ยอมหรอกนะมึงมาสิฮึบปึ๊บปึ๊บโอเคฮึบปึ๊บปึ๊บโอเคเหลืออีกนิดนึงมากูยืนนิ่งเลยกูยืนกระแทกเลยมาดิจะเรียบร้อยง่ายพูดเปิดถุงบอสก็ได้เครื่องประดับเทพมาอีกใส่แล้วจะลดดาเมจที่ได้รับ 17% เนื่องจากกอบลินไม่มาบอกสักทีผมเลยทำที่เรียกกิจกรรมเองเลยเออ96เร็วรีบเคลียร์กิจกรรมได้แล้ว NPC กูตายยกบ้านเลยปะโถเรียบร้อยเออแค่นี้ก็สามารถหาNPC Goblin จากใต้ดินได้แล้วหลังจากตบบอสหนอนก็ได้แร่มาเลยลองดูความสามารถของเกาะแต่ว่าใส่ครบเซตเนี่ยโบนัสเซตมันคืออะไรบวกความเร็วเคลื่อนที่ใช่ไหมโอเคช่างแม่งกูเอารีเจนเลือกครับ มาต่อกันที่บอสโครงกระดูกตอนแรกว่าจะไม่บวกนะเออแต่ว่าแบบขอสักหน่อยแล้วกันนะพกความห้ามาเต็มเปี่ยมผมลืมบัฟโต๊ะเลื่อยครับโต๊ะเลื่อยนี่มันดีมากสำหรับสายมิลีนะผมไม่รู้ว่ามันดีอะไรแต่ว่าเห็นเขาบัฟกันความสามารถไม่ต้องอ่านคนอื่นบอกดีกูก็ว่าดีฮึบมาขอลองบูมแมลงหน่อยสิเช้าก่อนเชื่อกูเช้าก่อนแพ้แล้วจบละฮึบมาหัวกะโหลกเก่งๆเหรอจุดจบเด็กห้าวหลังจากพ่ายแพ้บอสกะโหลกก็กลับมาสร้างบ้านในแต่ละไบโอมเพื่อจะได้เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยไพลอตนั่นเองปักท็อตเสร็จก็เรียก NPC มาเรียบร้อยนี่ได้แล้วบ้านเป็นไงโคตรจะขี้เกียจโอเคมันอยู่ได้ยังเรียบร้อยอ้าวโอเคไม่มีแสงนี่ไงอยากได้แสงใช่ไหมจัดไปเอออยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ไม่ได้มึงก็ต้องอยู่กูสร้างมาให้มึงอยู่แล้วโว้ยตอนนี้คงต้องไปฟาร์มของที่นรกซะแล้วแหละยินดีต้อนรับเข้าสู่นรกไอ้พวกบาปหนาเอ้ยได้แล้วพอที่จะคราฟชื่อก่อนนรกแล้วเป็นเกาะที่ดีที่สุดของสายตีใกล้ตอนต้นเกมเลยนะเพราะมันทึกและเพิ่มดาเมจโหดมากๆจบตอนที่3เข้าสู่ตอนที่4ผมก็ได้ไปหา NPC Goblin มาเรียบร้อยแค่นี้ก็อัปเกรดเครื่องประดับได้แล้วตอนนี้ผมได้เดินทางมาที่ป่าจังเกิลเพื่อจะสู้กับบอสฟึ่งแต่ว่ามันมีโยโย่ใหม่ใช่ไหมที่เพิ่มมาใน 1.4.4 มันเอ้ยเดี๋ยวกูยังไม่ได้เตรียมยาเตรียมอะไรเลยโอ้โหมัวแต่พูดนี่ไงเราโอเคโอเคปามาโอเคอุ้ยเอ้ยแฟรี่สวัสดีช่วยกันสู้หน่อยเร็วแฟรี่มากระแทกนี่มาดิเออเจ็บไม่มีน้ำยาบัฟอ่ะโอ้โหมาปาบูมแมลงไปปาไปเออพอเข้าอยู่เว้ยมันบินมึงบินกูใช้ดาบมาดิกระแทกอุ้ยเจ็บโอเคมาปาไปปาไป
อู้ทำดาเมจได้ทีละน้อยมากโอ้โหกูเหลือจะเชื่อมาสู้สู้สู้หรอสู้หรอสู้หรอกูเก่งนะฮึบเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ทุบ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 มา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 เลือด 2,000 ครับน่าจะโอ้เจ็บ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 ฮึบโอเคกระแทกมากระแทกกลับไม่โกงอึ๊บโอ้ยรัว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 โอเคโอเคบูมแมลงบูมแมลงฮึบฮึบนี่นี่นี่ตีไปค่อยๆตีไปทีละ15ก็โอเคครับ อย่าเพิ่งชนนะมา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 ได้ไหม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 ฮึบอุ้ยหลบ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 อุ้ยรัว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 เหล็กในรัวมากเหล็กในรัวมากฮึบฮึบฮึบอุ้ยอุ้ยแรง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 กระแทกกระแทกกระแทกโอ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยโอ้ยสู้ได้เว้ยโชคยังดีที่ชนะได้เปิดถุงบอสก็ได้ดาบพึ่งมาใช้เหตุผลที่ฆ่าบอสพึ่งคือโยโย่ครับเพื่อจะเอาอาวุธนี้มาสู้กับบอสโครงกระดูกหน้าดันเจียนยังไงล่ะยาครับซัมมอนมามาขอตีหน่อยขอตีหน่อยมือ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 ฮึบ64 64ฮึบฮึบเอ้พึ่งก็ออกมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราพังมือก่อนครับมามามาเฮ้ยลืมเอาแอคเซสซอรี่พึ่งมาปะเนี่ยมันจะได้ทำให้อะไรนะพึ่งตัวใหญ่ขึ้นแล้วดาเมจแรงขึ้นนี่กูทุบหัวแม่งเลยทุบหัวด้วยแม่งเลยเออโอเคมามามาแอคเซสซอรี่พึ่งกลัวไว้ไหนเนี่ยเอาแทนนี่ป้องกันกูไม่ต้องกูเฟี้ยวมานี่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 ทุบ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 ตี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 นี่มีโอกาสได้พึ่งตัวใหญ่ฮึบฮึบตีตีตีโอเคตีได้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 โอเคโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บพัง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 ไหมพังไหมแตกสวยงามล็อกหัวได้เลยเหรออุ้ยตีหัวได้เลยครับงั้นงั้นตีหัวเลยแล้วกันปึ๊บโอเค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 ตีหัวตีหัวปึ๊บมา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 ตีหัวโอ้โหโอ้โหสบายเลยอย่างเงี้ยเอ้ยผมลืมโอ้โหผมลืมครับดาบอันเนี้ยดาบพาร์ทที่แล้วที่ผมบีทคุณผู้ชมอ่ะไอ้ดาบเวอร์คาโน่อะดาบไฟลืมจริงอะเนี่ยยิงยิงโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์บอสตัวนี้ก่อนละกันอึ๊บโอเคโอเคโอเคตี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 เรียบร้อยบอสกระดูกถูกกำจัดลงแดนเจงก็สามารถเข้าได้แล้วแต่ก่อนหน้านั้นผมได้ทำการคราฟดาบไฟมาใช้ดาบเทพขนาดนี้ลงดันไม่หวั่นครับสิ่งเดียวที่อยากได้คือกล่องทองแต่กล่องมันถูกล็อกไว้หากุญแจจากพวกมอนสเตอร์เพื่อมาเปิดสิ่งเดียวที่อยากได้คือมูรามาสะและในที่สุดของผมก็ครบที่จะทำดาบเทพสักทีทูไนเอทโอ้ my god ดาบเทพไนเอทดาบที่โหดที่สุดก่อนเข้าโหมดยากตอนนี้ผมแข็งแกร่งยิ่งกว่าบอสต่อมาก็ขอเสริมแข็งด้วยน้ำยาก่อนผมรวบรวมส่วนผสมของยาตีติดพิษมาและผลลัพธ์มันก็ดีมากๆเวลาโจมตีเนี่ยมันจะนี่เป็นไงของพร้อมขนาดนี้ได้เวลาไปรังแกบอสและบอสตัวที่ผมจะระบายอารมณ์ด้วยก็คือ wall of face เราต้องตีมือมันก่อนเหรอปึ๊บปึ๊บดู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 คุณผู้ชมดูดูดูเลือดดูเลือดปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แหละครับสายมิลีสายมิลีที่คุณผู้ชมเรียกร้องกันดูดิดูความโกงของมันนี่บอสนะนี่บอสนะเนี่ยดูดิดูดิเนี่ยตายแล้วเนี่ยตายแล้วเรียบร้อยจบตอนที่4เปิดมาตอนที่5ผมก็ได้ไปฟาร์มบูมแมลงกล้วยมาใช้นี่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 ดู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 มันก็คือบูมแมลงดีๆนี่เองนะแต่เป็นการปากล้วยไปนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยซึ่งไอเทมนี้นะหาได้จากกิจกรรมคืนสีเลือดนะหรือว่าบัตรมูนนั่นเองก็ดรอปจากตัวตลกนะโอกาสดรอปรู้สึกจะ 10% แล้วก็เปิดถุงบอสกำแพงที่ผมไปฟาร์มมาก่อนหน้าถึงจะฟาร์มหลังไม้ของก็ยังโหดไม่พอขอลงกิจกรรมก๊อบลินอีกสักหน่อยมองหาก๊อบลินจอมเวทแล้วฆ่ามันซะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ทุบ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 ดูดูดูดาเมจที่ผมทำครับทุบทุบทุบไปไหนไปไหนไปไหนมึงมานี่มึงมานี่ทุบ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 อุ้ยแรง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 นี่คือสายมิลิที่ไม่ค่อยได้อัพไม่ค่อยได้ป้องกันอะไรอ้าวจู่ๆก็ติดบั๊กเหรอนี่ยังไงนี่ฮึบฮึบเรียบร้อยเอาได้เลยว่ะของที่ต้องการตัวแรกก็ได้เลย Shadow Frame Knight มันคือมีดที่ปาได้และรัวมากๆแถมตีติดไฟม่วงด้วยหลังจากเข้าโหมดยากแล้วยังไม่ได้ทุบแท่นบูชาเลยไม่ได้ครับต้องมาทุบเพื่อสุ่มหาแร่ใหม่ในโลกตอนนี้ผมกำลังทดสอบอาวุธเพื่อจะหาอันที่เหมาะสมแก่การสู้บอสเข้าโหมดยากก็เป็นช่วงเวลาแห่งการฟาร์มแบบหนักหน่วงทำให้ได้ชุดเกราะจากแร่ระดับ2มาใช้จากนั้นก็มาคราฟน้ำยาเทพสำหรับสายเมลีครับยาตีลดเกราะและ
ยาตีติดไฟคำสาปผมคิดว่าค่อนข้างพร้อมเลยนะตอนนี้จัดบอสเลยละกันลูกตาเอาตัวติดพิษนี่ก่อนมาพิษมึงกับพิษกูใครจะห่วงกว่ากันล่ะเอ้ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยฮึบมาเออมาสิเอ้ยมาเอ้ยกูซูมออกยังวะเนี่ยทำไมหน้าจอมันดูต่ำๆวะฮึบโอเคมันปาไม่ค่อยโดนเลยเนี่ยอุ้ยฮาปี้ใจเย็นฮึบฮาปี้โอ้โหปาไม่โดนเลยฮึบมาฮึบโอเคมันก็ทำดาเมจได้รัวอยู่นะสำหรับบูมแมลงเนี่ยฮึบเล็งเองดีกว่าฮึบโอเคฮึบโอ้ยเล็งเองกูก็ยิงไม่ค่อยโดนฮึบโอเคฮึบเล็งไม่ใช่ฮาร์ปี้เล็งไอตัวลูกตาขอใช้ดาไม่โดนเลยไม่โดนสักการเลยฮึบโอเคมากูยืนสู้บนบกเฮ้ยอะไรยามอนไอพวกนี้ฮึบยิงโอ้ยเจ็บว่ะฮึบโอเคฮึบโอ้โหกูถามจริงไวเวิร์นอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวฮึบไวเวิร์นจะมายังตายแล้วมั้งไวเวิร์นมันจะตายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะฮึบนี่ไงไวเวิร์นเดี๋ยวนะเอาไวเวิร์นก่อนมาเลยกูอย่างได้ปีกพอดีฮึบฮึบยิงโอเคยิงไปใช้ได้อยู่มันจะพ่นโอเคกระจอกว่าเดี๋ยวไวเวิร์นฮัลโหลฮึบอึบเฮ้ยไวเวิร์นยิงลงโอเคไวเวิร์นเรียบร้อยเอ้ยขอไปเก็บโซก่อนไวเวิร์นโซมันก็สำคัญนะฮึบอยู่ไหนโซฮึบเฮ้ยเดี๋ยวมัวแต่ห่วงโซไม่โซกูฮึบยิงอ่ะเจ็บฮึบโซอยู่ไหนโซโอเคฮึบเอ้ยเก็บโซจนได้เรียบร้อยโอเคเหลือตัวนี้ฮึบกล้วยมันก็ใช้ได้ตรงที่มันดาเมจแรงกว่าดาบไฟนิดนึงอันนี้คือผมกำลังเปรียบเทียบดาบไฟกับดาบกล้วยดาบไฟกับบูมแมลงกล้วยอยู่หรอวะเนี่ยฮึบมาโอเคมาแข็งแรงยังลงมาข้างดีกว่าเพื่อนเราไม่ชอบสู้อยู่สูงๆเลยเฮ้ยอุ้ยแหลงเนี่ยเฮ้ยน้ำยาเกาวิตี้หมดยิงฮึบหลบโอเคเดี๋ยวผมจะลองมันยิงรัวขึ้นโอ้ยเจ็บลงครับลงเอ้ยโอเคเรียบร้อยนาน่ะได้ตายไปแล้วเรียบร้อยโอ้ my god บอสเหล็กตัวแรกวู้ประเดิมโหมดยากได้สวยเปิดถุงบอสก็ได้แร่ที่จะเอามาทำดาบใหม่ Excaliberปามโชคดีมากไม่ต้องไปเสียเวลาครับปีกเพราะได้เซตผู้พัฒนามาใช้ที่แถมปีกมาโคตรจะโชคดีเลยเฮ้ยผมได้อันนี้อะไรอ่ะปีกเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ต้องฟาร์มเลยหรอเอาใส่แทนลูกโป่งดิเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ต้องฟาร์มหรอจริงวะเนี่ยต่อมาก็ลงถ้ำสายลุงเพราะจะหาที่เรียกบอสควีนสลามมาอยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้โว้ยนี่อุ้ยมันแรงมากอ่ะเฮ้ยแรงแม่งเอ้ยแรงชิบหายเลยฮึบยิงโดดมาไว้ฮึบโอเคมา MVC ช่วยด้วยนะหวังให้ MVC มาช่วยฮึบปาไปเฮ้ยถ้าเราใช้รถกรอกกับอันเนี้ยมันติดไฟคำสาปไปไหมโอ้ติดทั้งไฟคำสาปทั้งรถเกาะโอ้โหคุณผู้ชมไปฟาร์มมาเหอะไอเนี้ยไอมีดเนี้ยไม่ต้องไปฟาร์มหรอกกล้วยโง่ๆอะไรเนี้ยแม่งกากชิบหายตรงนี้มีอุกกาบาตตกด้วยปลาไปโอ้ยังโกงอ่ะรถเกาะกับไฟคำสาปเดี๋ยวไอสลามเยอะเกินไปละข
ขอฟาดหน่อยขอฟาดหน่อยอันนี้มันโอ้หูยอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยบินแล้วมาบินมาบินกลับไม่คงครับนี่จะสู้หรอครับฮีอย่าคิดหือกับผมนะโอ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษที่หือด้วยหือเกือบตายหิวโอเคหิวได้นี่สู้กันกลางอากาศศึกคนชนเทพโอเคมาจะไปไหนล่ะเพื่อนเอ้ยขอสัตว์เลี้ยงได้ไหมเราไม่เคยได้สัตว์เลี้ยงนายมาขี่เลยอ่ะฮึบฮึบโอเคมาเออถ้าบินสู้อย่างนี้ก็จบอยู่ไหนฮึบมาฮึบเรียบร้อยนายตาแล้วเพื่อนเรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงตดป่ะน่ะของที่ได้มาก็ค่อนข้างดีนิดหน่อยกับสัตว์ขี่สลามที่เขาบอกว่าบินได้ใช่ไหมบินไงอ๋ออ๋ออ๋อบินแค่แล้วก็เข้าสู่ตอนที่6พร้อมกับอาวุธใหม่สุดเฟี้ยวอย่างไอซ์เคิลนี่นะดรอปจากพวกมอนสเตอร์ไบโอมหิมะผมไม่จำไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างแต่มันดรอปประมาณอยู่4ตัวโอกาสดรอปแต่ละตัวก็ 1%ก็มันไม่ได้หายากนะเพราะว่ามันมีตั้ง4ตัวที่ดรอปเจ้าเนี้ยได้อะมันก็เลยไม่ค่อยหายากแล้วผมคิดว่ามันก็พอใช้ได้อยู่นะน่าจะพอมาสู้กับบอสได้ด้วยนั่นแหละครับชุดเกาะบอสควีนสลามก็ครบแล้วที่ผมเลือกชุดเกาะนี้เพราะมันสามารถพุ่งได้แถมไกลกว่าโล่นิดหน่อยเลยทำให้ใช้เครื่องประดับดีๆแทนโล่ได้นั่นเองแล้วก็ทำการรวบรวมส่วนผสมเพื่อทำเครื่องประดับสายตีใกล้มาถุงมือนั่นเองตอนนี้เครื่องประดับเน้นไปที่การป้องกันและตีเร็วเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วยิงนี่เคียวเราโหดมากเพราะมันค้างอยู่กับอากาศไงอึ๊บๆเล็งหัวฮึบโอเคอุ้ยพุ่งเร็วมากเอ้ยผมลืมเอาน้ำยากาวิตี้มาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรฮึบโอเคฮึบมาเออทำดาเมจได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่ก็โอเคครับถ้าเราใช้ไอ้นี่มันจะโกงกว่านี้แล้วเนี่ยเออมีดแบบมีดฆ่าได้ทุกตัวมีเทพจริงๆทุกสถาบันเลยเออแต่เราใช้เคียวครับเราจะใช้เคียวเราจะอินดี้สักหน่อยอาวุธดีๆเราไม่ใช้เราจะใช้อาวุธที่มันสู้ยากๆมาอยากใช้มีดอ่ะขอใช้มีดหน่อยดิฟาดหมุนมาฮึบโอเคฟาดมีเสียงมากครับเพราะว่ามันต้องเอาตัวไปกระแทกใกล้ๆไงฮึบปึ๊บโอเคกล้วยหน่อยโอ้กล้วยนี่โจมตีไกลสุดๆอ่ะเปลี่ยนเป็นน้ำยาไฟคำสาปเลยดิเออเผื่อมันจะทำดาเมจได้โหดขึ้นปึ๊บมาเออติดไฟไปดิเออนี่แหละน้ำยาไฟคำสาปเหมาะกับอาวุธที่ทำดาเมจได้ไม่ค่อยต่อเนื่องมาฮึบเอ้ยทำไมมันยังติดสถานะรถเกาะอยู่วะเฮ้ยเกือบแล้วกูโอเคฮึบโดดหนีครับโอเคโอ้ยดูดิมันติดไฟเต็มเลยมันโดนดาเมจทั้งมือทั้งหัวเลยแล้วเนี่ยโอ้โหเคียวผมโคตรเก่งอ่ะเฮ้ยยิงเลือดเหลือ2,000ครับใช้เคียวหน่อยดีกว่าเอ้ยมาดีฮึบโอเคฮึบฟันเฮ้ยเลือดเหลือ1,700แม่งเอ้ยมึงทำดาเมจได้บ้างไหมเนี่ยเคียวกูฮึบอย่าให้กูผู้ชมเข้าหัวรอยยอดสิเอ้ยเดี๋ยวมาเคียวจังหวะนี้เคียวฮึบ200ครับ200ครับขอฟาดหน่อยเรียบร้อยบอสกระโหลกถูกกำจัดต่อไปก็บอสหนอนเหล็กมันอยู่ข้างล่างนี่ตรงนี้ฮึบฟาดดาเมจรัวเอ้ยโอ้ยเก็บฮึบลบอึ๊บหลบหน่อยโอเคทีมไล่ห่างก่อนนอนโอ้โหเลเซอร์ฮึบมาฟาดเออเนี่ยอันเนี้ยคืออาวุธที่สายมินิหลายๆคนเขาใช้สู้กับบอสโอ้ยกูกำลังพูดอยู่เลยไปละจ้าเอานี่ไปเคลียร์ลูกน้องมันก่อนมานี่เคลียร์ลูกมาใจเย็นฆ่าลูกน้องก่อนอีกกี่วิอยู่ได้เนี่ย30กว่าวิเดี๋ยวเริ่มครึ่งหลอดแล้วถอยกันดีกว่าฮึบอย่าโอเคพังเลเซอร์มันก่อนฮึบงูกินหางฮึบหลบเอออยู่ไหนฮึบฟาดเอ้ยพยายามจะอยู่กับที่ครับเดี๋ยวโดนเลเซอร์ยิงฮึบโอ้ยชีพหายแล้วกูเข้ามาในนี้ฮึบงูกินหางฟาด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 อ้อเดี๋ยวบักอะไรวะเนี่ย
เฮ้ยเจ็บๆๆๆๆถอยก่อนมาเลี้ยวฝั่งไหนเลี้ยวฝั่งไหนเอาเลี้ยวฝั่งนี้โดนมึงโดนสุมิสุมิหิวดาวตกมึงไม่ตกมาใส่บอสหน่อยวะโอ้ยฮึบฝาดไปล่ะงูวินหางเหรองูวินหางฮึบทุบมาเอ้ยสุดยอดแรงมากแรงสุดงูวินหางงูหน่อยก่อนแรงยิบหายเลยเก็บเลือดโอ้ยเฮ้ยแรงไม่ได้เออใช้นี่ก่อนโจมตีก่อนเอออย่างน้อยดาบมันก็ดิ้งได้นะดาบปะมีดปาไม่ใช่ดาบเออฮึบตีโอ้ยโดนหัวทีแทบร้องกูแทบพีดเฮ้ยลูกน้องก็เยอะเกินไปแล้วเนี่ยลูกน้องเลเซอร์ด้วยถอยกันโอ้ยบอสครับผมขอโทษที่ศพประมาทท่านฮึบปาคงกินหางเฮ้ยผมติดอยู่ในวงล้อ slither.io ฮึบปาเฮ้ยหิวได้โอเคค่อยสบายใจขึ้นหน่อยเริ่มเหลือ 1,000 เองเอ้ยไม่ใช่ 11,000 นี่หว่าไอ้เหี้ยฮึบเก็บเลือดครับเก็บเลือดฟาดเอ้ยงูวินหางเอ้ยมันจะตายแล้วเนี่ยฮึบฟาดตายแล้วฮึบตีสุดยอดครับหลังจากบอสเหล็กทั้ง3ตัวถูกกำจัดแล้วก็ได้โซมาเอามาอัปเกรดไนเอทให้เป็นทรูไนเอทและเครื่องประดับเทพๆอย่างถุงมือไฟเครื่องประดับที่สายปีใกล้ขาดไม่ได้ผมตีแล้วติดไฟชิงนี่เห็นไหมติดไฟทำดาเมจทีละ5เป็นถุงมือที่ก็ค่อนข้างที่จะ OP เลยทีเดียวเข้าสู่ตอนที่7เป็นช่วงเวลาแห่งการฟาร์มหัวใจทองแต่ลืมคราฟชุดก่อจากแร่บอสเล็กเลยกลับขึ้นมาคราฟดูความสามารถของชุดก่อนี้ทุบไปหนึ่งที่ปุ๊บเห็นไหมเราจะแยกร่างแล้วเราจะสามารถหลบการโจมตีได้1ครั้งนี่มาดูปุ๊บปิงเป็นไงไม่โดนดาเมจเอ้าเมื่อกี้เอฟเฟคของบอสนี่เป็นไงโอ้โหเมื่อกี้มันมีเอฟเฟคของไอเทมบอสสมองนะแล้วก็อัปเกรดดาบ Excalibur ให้เป็น True Excalibur จากนั้นว่าจะลองสู้บอสกับบอสดอกบัวเผื่อไหวฮึบเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ฮึบออกมาก่อนอ๋อเจ็บครับเจ็บอันนี้เนี่ยมาลองดูอันนี้กันคือมันหมุนช้าต้องคุมเองครับต้องคุมเองฮึบโอเคอันนี้ผมกินน้ำยาอะไรอยู่เนี่ยหมายถึงน้ำยาเอาน้ำยานี่มาโอเคผมจะใช้น้ำยาคาวิตี้ดีมั้ยเนี่ยคือมันอาจจะมึนๆหัวหน่อยนะปึ๊บเอาน้ำยาคาวิตี้ออกดีกว่าเพราะว่าผมมั่นใจในการหลบของผมโดยไม่ใช้น้ำยาคาวิตี้นี้ลองโยโย่หน่อยครับเฮ้ยก็เวิร์คอยู่นะเอาเดี๋ยวเอาไว้ทิ้งระยะห่างตอนบอสมันแปลงร่างแล้วกันปึ๊บฟาดครับนี่ความโกงของดาบนี้อื้อๆกระแทกหน่อยผมใส่โล่แล้วใช่มั้ยเนี่ยปึ๊บโอ้ยเจ็บโอ้ยมันปลาลูกตุ้มอึ๊บๆฟาดมันจะแยกร่างครับเดี๋ยวนะต้องทิ้งระยะห่างก่อนจังหวะแยกร่างเนี่ยอุบาทมากอึ๊บมาโอ้โหไม่โดนเลยต้องคุมเองแล้วครับอึ๊บแยกร่างยังไม่ใช่แยกร่างสิแปลงร่างแปลงร่างเร็วขอแช่น้ำผึ้งหน่อยแปลงร่างยังจะยิงแข่งเหรอเอาหรอจะยิงแข่งใช่ไหมล่ะเอออย่าเพิ่งแปลงร่างตรงนี้นะฮึบโอเคมาตีไปแปลงร่างได้แล้วกูจะได้ไม่ได้กลบฮึบโอเคเอ้ยใช้โยโย่แม่งเลยกลัวตอนมันแปลงร่างโอเคแปลงร่างแล้วเดี๋ยวแปลงร่างแล้วอึ๊บต้องเคลียร์กิ่งไม้มันก่อนฮึบมามึงมาไม่ถึงอะดิฮึบอย่าเพิ่งเรียบร้อยกิ่งไม้แตกกระแทกหน้าหน่อยไหมล่ะฮึบโอเคขอ Excalibur หน่อย True Excalibur จริงฟาดเฮ้ยนี่ฮึบโอเคหิวเลือดได้หิวเลือดครับเฮ้ยอึ๊บลบโอเคมาแรงมาก True Excalibur ของฉันฮึบโอ้ยเจ็บฮึบมาอะดิชนะครับเลือดเหลือ6,000เองมึงอ่ะฮึบตีกระแทกหน่อยไหมล่ะอึบนี่ก็ยังพอสู้ได้อยู่เปิดถุงบอสได้ดาบซีดเลอร์มาเป็นดาบที่ใช้ได้ดีเลยทีเดียว
หลังจากกำจัดบอสดอกบัวได้แล้วเลยตัดสินใจไปสำรวจดันเจียนเป้าหมายคือหาส่วนผสมมาครับที่เรียกกิจกรรมพัมกินมูนเป้าหมายหลักๆของกิจกรรมนี้คือพัมคิงแต่กว่าจะถึงเวฟที่มันโผล่มาก็ยากเอาเรื่องผมต้องดวลเดือดกับบอสตัวนี้ครับเพราะมันมีโอกาสได้ดาบเทพอยู่บินชนเหรอบินชนอย่างนั้นเหรอบินชนอย่างนั้นเหรอต้องเจอหน้ากระแทกต้องเอาตัวไปกระแทกต้องเอาตัวไปกระแทกเอ้ยอึ๊บยิงเรียบร้อยโอ้ยได้แล้วเดี๋ยว The Horseman Blade หรือดาบฟักทองความโกงคือมันเรียกฟักทองออกมาช่วยโจมตีได้และดาเมจหนักมากๆดาบนี้ครับเรียกฟักทองออกมาช่วยตีครับเรียกฟักทองมาช่วยตีนอกจากจะได้อาวุธแล้วก็ยังได้สัตว์ขี่ดีๆด้วยที่เขาว่ากันว่าวิ่งเร็วที่สุดในเกมฮึบเอากระโดด2ครั้งไม่ได้ไอ้เหี้ยยังกากเลยจบตอนที่7เข้าสู่ตอนที่8เป้าหมายคือลงกิจกรรม Force Moon ต่อกิจกรรมนี้มีอาวุธสายมินิที่น่าจะเหมาะกับการสู้บอสตัวต่อไปอยู่เป้าหมายคือมินิบอสต้นคริสต์มาสไอตัวบินได้แล้วก็ดาบคิดมาจากตัวนี้ครับตัวต้นไม้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหสู้ไม่ได้เลยมันอ่ะอึดเรียบร้อยครับตาย1แตกเฮ้ยได้เลยตัวแรกก็ได้เลยดาบคริสต์มาสเป็นดาบที่จะปล่อยของตกแต่งต้นคริสต์มาสออกมาทำดาเมจอาวุธนี่แหละที่ผมจะมาสู้กับบอสปาดุกโอเคผมกินน้ำยานี่แล้วกันน้ำยาพิษสีเขียวโอเคฮึบเอ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยผมต้องเอาน้ำยาล่วงหล่นจากฟ้าออกโอเคมาตีครับดาบนี้โกงมากดาบนี้โกงมากฮึบโอเคลองซีเลอร์บ้างดิซีเลอร์ก็ดีนะคนส่วนมากเขาก็ใช้ซีเลอร์นี่แหละค่ะเอ้ยโอ้โหลืมมอสลามาแม่งเลยมาโอเคใช้ได้อยู่ครับเฮ้ยซีเลอร์โกงอยู่นะเนี่ยมาเฮ้ยพายุขึ้นครับต้องเจอของตกแต่งคิดมาหน่อยฮึบโอเคเฮ้ยอะไรบินตามมาเนี่ย ต้นคิดมากูบินตามมากูใส่ลูกตาแล้วไม่ใช่เหรอมาแยกร่างยังเอ้ยไม่ใช่แยกร่างแปลงร่างยังหรือพื้นอุ้ยลืมเอาสลามมาโอ้โหสลามีมั้ยเนี่ยในตัวผมเนี่ยผมเอาเก็บแล้วเนี่ยเลยปะโถเอ้ยแปลงร่างแล้วมั้งน่าจะแปลงร่างแล้วโอเคแปลงร่างแล้วความเร็วสูงมาเอ้ยต้อนรับฮาโลวีนด้วยของขวัญปีใหม่ อะไรอีอุ้ยลบอุ้ยชิบหายอุ้ยไม่มีสลามอ่ะฮึบโอเคอุ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่หนีเร็วมากหนีเร็วมากโอเคฮึบโอเคฮึบฮึบอึบเรียบร้อยครับมันจะตาแล้วเนี่ยโอเคถ้าร่าง2นี่คือยามชิบหายของเราครับโอเคมาร่างเอ้ยไม่ใช่ร่าง2ร่าง3ดิเรียบร้อยเปลี่ยนร่างแล้วพุ่ง1ทีพุ่ง2ทีโอเคพุ่ง1ที2ทีแล้วก็3ทีโอเคอึ๊บกระแทก1ที2ทีเรียบร้อยครับฮิวหน่อยฮึบโอเคฮึบเรียบร้อยเอ้ยไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนี่นาจบบอสตัวนี้เนี่ยศพแรกผ่านไปศพ2ศพ3ก็ค่อยๆผ่านไปจริงๆ2ศพพอขี้เกียจเพราะของที่ต้องการจากบอสมีแค่2อย่างปีกและลูกตุ่มจบตอนที่8ตอนนี้ผมมีส่วนผสมพอที่จะคราฟเกาะเต่าแล้วคงถึงเวลาที่ผมต้องทำดาบเทพแล้วแหละลงวัดเพื่อหาโซล่าแท็บเล็ตจะได้เอามาลงกิจกรรมโซล่าอีคลิปส์ไหนๆก็ลงวัดแล้วขออนุญาตสัตว์หน้าหลวงพ่อหน่อยละกันทุบโอเคทุบเออต้องเอาตัวกระแทกก็ต้องระวังหน่อยช่วงเอาตัวไปกระแทกเนี่ยอึ๊บโอเคขอลองลูกตุ้มปลาฉลามหน่อยสิเล็งไปเดี๋ยวเราจะทำลายหมัดมันก่อนนะเพราะว่าถ้าหมัดมันยังอยู่เนี่ยคงจะลำบากแน่ๆลูกตุ้มปลาฉลามดีนะมันไม่ต้องเล็งอะไรมากไงโอเคหมัดแตกไปหนึ่งข้างครับเล็งเอ้ยพังมือโอเคพังมือฮึบพังมือแตกได้แล้วแตกยังมือแตกถ้ามือไม่แตกเดี๋ยวกูจะแตกก่อนโอเคมันเริ่มยิงเลเซอร์ได้แล้วอ๋อมือแตกแล้วมันจะยิงเลเซอร์เหรอทุบโอเคหลบเฮ้ยทุบเอ้ยเจ็บไม่ได้ถอยก่อนใช้ดาบก่อนครับเปลี่ยนดาบที่มันตีไกลๆได้ก่อน
คือโอเคเดี๋ยวมันจะแปลงร่างนะครับถ้าแปลงร่างเนี่ยหัวมันจะลอยไปลอยมานะซึ่งลำบากมากๆอึบอึบอึบโอเคแปลงร่างยังเฮ้ยแปลงร่างยังเอาบัตรมูลไอชิบหายเอ้ยเรียบร้อยมันแปลงร่างแล้วครับนี่ก็คือโกเลมร่าง2นะอึบอึบอึบอยากจะเอาดาบฟักทองไปตีอยู่นะแต่ว่ากลัวเจ็บจังอึบ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 มาอุ้ยเจ็บจะตายครับจะตายเดี๋ยวถอยก่อนให้ฟักทองโจมตีเรียบร้อยหลังจากทำบาปเสร็จก็ลงกิจกรรมโซล่าอีคลิปเป้าหมายเดียวคือมินิบอสที่เป็นพึ่งข้ามันบินมาเอาตายนะเอ้ยมาเอาตายนะอ้าวเรียบร้อยครับดรอปแล้วครับเลยไหมเรียบร้อยทูนไนเอททูเอ็กซ์คิลเวอร์รวมกับโบเคนฮีโร่ซอสมาครับได้ดาบเอ็นเกมมาแล้วที่เหลือก็ชุดเกราะเปิดถุงบอสโกเลมเพื่อเอาบีเทิลฮักจากนั้นก็มารวมกับชุดเกราะเต่าและชุดเกราะเอ็นเกมก็ตามมามีอาวุธมีเกราะหรือเครื่องประดับครับตบบอสแสงตอนคืนเพื่อหาเครื่องประดับที่จะทำให้เราบินได้ไม่จำกัดมาสักหน่อยไหมเออบอสตัวนี้จะง่ายมากเลยนะถ้าเป็นตอนเช้าอ่ะฮึบโอเคฮึบหนีกันครับอึบโอ้ยฮึบกูไม่ได้สู้นานเลยลืมวิธีการสู้ไปหมดแล้วเหรอเนี่ยฮึบตีโอเคโอ้ยผมลืมออสลามาอีกแกโถเอ้ยปึ๊บ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 โอเคปึ๊บตีไปมาอันนี้คืออาวุธเราสุดยอดมากแล้วครับคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยมีของที่เราต้องการอยู่ไม่กี่ชิ้นครับจริงๆก็ค่าแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะอุ้ยนี่ผมเอาตัวไปสู้กับพลังของมันเลยเหรอทำไมผมถึกอย่างวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแยกร่างแล้วครับร่างที่สุดแสนจะอุบาทมันกำลังจะมาปึ๊บอุ้ยโดนฮึบฮึบโอเคหนีครับอุ้ยโดนฮึบฮึบฮึบโอเคโอ้ยเราถึกอ่ะยังไงมันก็ตายมันสู้ผมไม่ได้หรอกฮึบฮึบโอ้กูบินหนีอย่างเร็วอ่ะฮึบโอ้สกีตัวนี้มันเหี้ยชิบหายเลยฮึบอึบอืมอืมอืมฮึบยิงเฮ้ยเอ้ยโอ้ติดเดี๋ยวตายมีตายโอ้ถ้าเป็นตอนเช้ากูเละเป็นขี้แล้วเนี่ยฮึบหลบโอเคฮึบหลบยิงบัฟยาได้บัฟครับเอ้ยกูบัฟไปแล้วนี่หว่าฮึบหลบโอเคเลือดเหลือ10,000ครับเลือดเหลือ10,000เดี๋ยวเรายังสู้ได้ฮึบโอเคมาฮึบโอ้ย3,000ปึ๊บมาปึ๊บยิงเอาตายเรียบร้อยของจากถุงบอสก็ได้อาวุธตีใกล้ที่ตีหลัวมากๆมาด้วยอาวุธพร้อมเกราะพร้อมเครื่องประดับพร้อมทำไงต่อล่ะครับเล่นกิจกรรมครับกูไม่รีบจบเกมไม่ว่าจะเป็นโอนวันอาร์มี่หรือมาร์เตียนแมดเน็ตกูเก็บหมดเลิกไร้สาระแล้วมาเดินเกมต่อด้วยการบวกบอสผู้นำลัทธิอุ้ยแล้วความยากของบอสตัวนี้คือมันล็อกเป้าไม่แทบไม่ได้ด้วยไงอินฟักเวเวอร์กูสู้ลำบากแล้วโอเคเตรียมตัวเปลี่ยนอาวุธครับอินฟักเวเวอร์กากคุณผู้ชมเชื่อผม ตอนแรกกูกำลังจะอวยมันอยู่เลยไม่ใช่หรอแต่มันดาเมจแรงนะฮึบตีเออตีมันไปเอ้ยล่างแยกเออตัวนี้โอเคโอ้ยแม่งอย่างเหี้ยเลยล่างแยกอ่ะไม่ชอบเลยเดี๋ยวมีคนบอกว่าให้สู้ตอนกลางคืนนะมันจะได้มองเห็นล่างแยกง่ายๆผู้ชมก็อย่าลืมไปสู้ตอนกลางคืนแล้วกันเออส่วนกูจัดตอนเช้าได้แหละมันไส้ล่างแยกตัวบนโอเคโอ้โหแม่งมองอย่างยากจริงด้วยหรือมันจะมองง่ายขึ้นตอนกลางคืนเพราะผมไม่เคยสู้บอสตัวนี้ตอนกลางคืนเลยนะสู้แม่งแต่ตอนเช้าอินฟักเวเวอร์มาหน่อยลูกมาโอ้โหโดนท่านี้ไปแม่งตีไม่ได้เลยฮึบโอเคเล็งโอเคตัวบนตีไปโอเคได้อยู่ตีอยู่ไหนฮึบมานี่ฮึบโอเคเออกูใช้เทอร์ราเบทซะเพลินเลยล่างนี้โอเคนี่ตีไปลงมาข้างล่างหน่อยเดี๋ยวถ้าแม่งแยกร่างแล้วแม่งอันตรายเนี่ยท่าเนี้ยโอ้โหแม่งเอามาปราบอินฟักเวเวอร์กูเลยเนี่ย
ฮึบ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 แล้วแม่งเสือกใช้บ่อยด้วยนะทายเคเนี่ยฮึบ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 ยิง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 โอเคโอเคเอ้ยอินฟาร์เวเวอร์เราโกงอยู่เราโกงอยู่ตัวบน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 โอเคตี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 บัฟยาได้บัฟครับโอ้ยเนี่ยท่าเฮียเนี่ยกูตีทะลุไม่ได้ฮึบ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 นะนะนะฮึบชิง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 โอ้โหโอ้โหนี่หลังจากบอสผู้นำถูกตกไปเสาหลักทั้ง4จะปรากฏบนแผนที่ไม่หล่อช้าครับมุ่งหน้าไปที่เสาโซล่าก่อนเลยเสาประจำสายปีใกล้ฟังเสาเสร็จเก็บชิ้นส่วนเสามาจะได้เอามาคราฟอาวุธเทพๆมันเป็นโซ่โซ่ที่โจมตีทะลุบล็อกได้อะคือผมว่ามันดีนะแต่ว่าไม่รู้สิสู้มุนหลอกกูก็ใช้เทอร์เบดอะจบตอนที่10เข้าสู่ตอนที่11อย่าให้เสียเวลาครับเคลียร์3เสาที่เหลือสตาร์ดัสวอร์เท็กซ์เนบูล่าแค่นี้สุดยอดบอสก็จะเกิดมูนหลอดก็น่าจะหลักๆน่าจะต้องเป็นเทอร์เบดละมั้งเนี่ยแฟกเมนต์เดเวล่าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเก็บก็ได้ครับมาแล้วปึ๊บ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 เทอร์เบดฟาดโลบเฮ้ยผมว่าจะลองใช้พวกของโซล่าหน่อยอันนี้น่าจะไม่เวิร์คครับต้องใช้หอกปาไปมันเล็งเป้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตามันเล็งยากอ่ะเล่นในโทรศัพท์มันเล็งยากอ่ะปึ๊บล็อกเป้าได้ไหมล็อกเป้าได้ล็อกเป้าใต้ตาสวยงามครับสวยงามโอเคเฮ้ยเราถึกมากๆตีเออเราทำดาเมจได้โหดอยู่ครับเออเดี๋ยวเรารอตาใหญ่เปิดแล้วยิงเออเล็งเป้าได้ไหมผมเล็งเป้าไม่ได้ฮึบโลบใช้เทอร์เบดดีกว่าวะเทอร์เบดมันไม่ต้องเล็งอะไรมากมายไงลองหัวใจเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ไอเทมโซล่าแล้วกันเออมันจะได้ทำดาเมจหนักมาตาบนเปิดเราเน้นทำดาเมจที่ตาบนครับยิ่งตาบนแตกเร็วเท่าไหร่เรายิ่งไม่ต้องเสี่ยงกับเลเซอร์อึ๊บปึ๊บเฮ้ยถอยไม่ไหวทักกันโอเคเรามีสัตว์ขี่ที่ทิ้งระยะห่างได้โหดมากๆอยู่ไม่ต้องกลัวครับตีตาบนเปิดยังเราต้องดูตาบนตลอดครับมาตียิงยังเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ยขึ้นสูงเกินว่ะลงต่ำๆหน่อยโอเคมือนี้ใกล้แตกลงมาต่ำๆหน่อยเพ่ลงมาต่ำๆหน่อยครับเฮ้ยตาบนเปิดแล้วยังไงอ่ะหนีโอเคฮึบเอ้ยหนีเอ้ยเราถึกมากๆเลยนะเนี่ยมันตีผมเข้าทีละ20กว่าเองอ่ะฮิวก่อนอันนี้ผมบัฟยาอะไรครบยังเนี่ยตาบนให้แตกก่อนแล้วมือซ้ายมือขวาเนี่ยเราจะให้มันแตกพร้อมๆกันเออถ้ามันต่างคนต่างแตกเนี่ยเดี๋ยวมันลำบากครับมาตีมือนี้น่าจะใกล้แตกแล้วมั้งโอเคย้ายไปมือนี้เฮ้ยถอยก่อนฮึบโอเคมันจะยิงเลเซอร์เตรียมตัวฮึบหลบครับหลบโอเคไม่ได้คำนามือเท่าไหร่วะตีโอเคทิ้งระยะห่างก่อนครับอย่าเพิ่งตีมือมันเดี๋ยวมือมันแตกแล้วเราจะลำบากมาจะเปิดแล้วมั้งจะเปิดแล้วตีโอเคเอ้ยมือข้างนี้อย่ามาขวางสิเดี๋ยวก็แตกหรอกฮึบถอยโอ้ยเราอยู่สูงมากลงหน่อยโอเคเอ้ามือข้างนี้แตกเอาแตกแล้วกูเอาข้างนี้ด้วยเรียบร้อยแตกให้หมดเลย มาฮึบฮึบยิงโอเคมันจะยิงเลยเถอะฮึบปึ๊บโอเคเล็งเป้าแตกได้แล้วอุ้ยโอ้โหแรงฮิวก่อนมาตาบนเปิดได้แล้วเรียบร้อยแตกแล้วครับแตกแล้วขอใช้หอกอุ้ยหอกยิงโดนไหมเนี่ยยิงผมไม่ค่อยเห็นเลยโดนไหมโดนอยู่โดนอยู่มั้งผมได้ยินตุ้มๆอยู่ผมได้ยินเสียงตุ้มๆอยู่โอเคโดนไหมไม่โดนมันก็ต้องโดนบ้างแหละโดนอยู่เอ้ยดูมันทำดาเมจครับดูหอกทำดาเมจหอกมันดาเมจโคตรแรงอ่ะเอ้ยผมมองไม่เห็นนิ้วกูบังติดสแต็กไปสิสแต็กวิแล้วเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมันสแต็กได้เยอะมากๆรู้สึกจะ200กว่าดาเมจเลยเอาสวัสดี MVC ครับโดนดาเมจไปหน่อยแชร์ดาเมจกันหน่อยครับฮึบเรียบร้อยพามูนหลอดมาพบปะ MBC สักหน่อยเฮ้ยไม่เห็นเลยเนี่ยโดนบ้างไหมเนี่ย
โดนอยู่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 เฮ้ยๆติดๆต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยๆเดี๋ยวๆไม่โอเคจังหวะนี้ไม่โอเคปึ๊บตีเออได้อยู่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 ตีไปโดนบ้างไม่โดนบ้างแหละล็อกเป้าได้มั้ยเนี่ยมันล็อกเป้าไม่ได้อ่ะเออล็อกเป้าได้แล้วปึ๊บๆตีเออถ้ามันล็อกเป้าได้อย่างนี้ก็เอ้ยล็อกเป้าได้ก็ไม่บอกวู้สุดยอดครับบอสมูนลอร์ดเรียบร้อยครับจบแล้วครับสายมิลีและก็ได้คราฟซินิมาใช้ด้วยเฮ้ยโอ้โหเลเจนดารี่